ปิดไว้เพื่อซุกซ่อนยาเสพติดตามที่พบเห็นนะครับที่ผู้ต้องหาเปิดมานานพอสมควรแล้วนะครับจากการตรวจค้นร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องนะครับกองกำลังร้อยรศลาดพร้าวที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นะครับเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสถานที่เกิดเหตุปรากฏว่าพบยาเสพติดที่ปรากฏนี้นะครับก็คือยาบ้าจำนวน8,700,000 เม็ดนะครับยาไอซ์รวมทั้งสิ้นประมาณ39 กิโลนะครับยาเคตามีนอีก30 กว่ากิโลนะครับยาอีอีก2,000 กว่าเม็ดนะครับยาเสพติดเราพบทุกชนิดอยู่ในห้องพักของมหาลัยนี้นะครับก็เรียกผู้ต้องหามาสักถามก็บอกว่าทราบเรื่องหลังพอสมควรนะครับขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขยายผลในส่วนที่เกี่ยวข้องผู้ต้องหาก็รับว่าจำหน่ายในย่านผู้จำหน่ายรายย่อยในเขตพื้นที่ปกครอง4ปกครอง3พื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็แหล่งฐานบริการนะครับก็เบื้องต้นคงมีเท่านี้นะครับครับ